สักหน่อยคุณผู้ชมครับข่าวลือมาแรงปรับครม.ดึงพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลก็ต้องไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับท่านนายกบอกว่าข่าวลือก็จบที่ข่าวลือสมมุติก็คือสมมุติวันนี้เราต้องอยู่กับความจริงไม่เคยพูดกันเรื่องนี้314เสียงแข็งแกร่งพอแล้วข่าวลือท่านพูดถูกครับเขาข่าวลือข่าวลือมันก็จบที่ข่าวลือนะครับไม่เคยมีการพูดคุยครับอย่างที่ผมเรียนแล้ว314เสียงก็แข็งแกร่งพอแล้วนะครับตรงนี้สมมุติก็คำว่าสมมุติท่านบอกว่าสมมุติแล้วนะครับก็สมมุติอยู่ความเป็นจริงดีกว่าวันนี้ไม่มีการพูดกันเรื่องนี้เลยครับเมื่อวานนี้ยืนยันได้เลยครับไม่มีการพูดเลยครับไม่มีเฉียวมาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่ทราบเลยครับแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยตั้งใจทำงานนะครับดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดนะครับมันก็เรื่องของใจเขาใจเราอะถ้าเกิดมีกระแสออกไปแล้วท่านเองท่านรู้ว่าท่านอาจจะถูกปรับออกไปก็อาจจะมีความกังวลแล้วก็จุดโฟกัสอาจจะเปลี่ยนไปก็ถ้าเกิดว่าทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องมีการพิจารณาตรงนี้ครับจริงๆก็สอดคล้องกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ก็บอกว่าไม่มีใครคุยกันเรื่องนี้เลยอย่าคิดไปไกลนี่มันเป็นเรื่องโคมลอยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกไม่ทราบเลยเรื่องปรับครม.เนี่ยจะมาดึงพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลก็ไม่มีใครพูดถึงนะสัดส่วนของพลังประชารัฐเองเนี่ยมีแต่จะเพิ่มไม่มีลดไม่ทราบครับตรงนี้มีสัญญาณนี้ได้ยินพวกรัฐมนตรีพูดคุยอะไรกันไม่ได้ยินครับแปลว่าในกลุ่มรัฐมนตรีอะไรก็ไม่ได้พูดถึงไม่มีใครทราบเรื่องก่อนหน้านี้รัฐมนตรีเคยบอกว่าให้รอในส่วนของศาลและท่านทำมาเรื่องคนไทยทำเรื่องการหรือยังคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้เรื่องแต่ในพักการเมืองยังไม่มีการปรับมีการขึ้นวันไม่มีแต่เพิ่มได้ยินข่าวว่าประชาธิปัตย์จะเข้ามาร่วมรัฐบาลไม่ทราบครับแล้วมีโอกาสเป็นไปได้ไหมไม่ทราบครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณราเมศรัตนชเวงบอกว่านี่เอามาจากไหนแหล่งข่าวมาจากไหนไม่มีการคุยกันเรื่องนี้อย่าไปรายงานข่าวเรื่องนี้เพราะจะทำให้เสียหายร่วมรัฐบาลคือเรื่องใหญ่ยังไม่มีการคุยกันเรื่องนี้เสียหายได้เรื่องร่วมรัฐบาลต้องบอกนะครับว่าเป็นเรื่องใหญ่ในขณะนี้เราทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่การที่จะมาบอกว่าเป็นมวยล้มต้มพี่น้องประชาชนเนี่ยคงไม่มีใครทำกันครับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับใครในเรื่องของการร่วมรัฐบาลไม่มีการพูดคุยกับใครใดๆทั้งสิ้นครับ